เรื่องราววุ่นวายระหว่างปูมันธนากับลูกหมีและสมีนะครับเรื่องการฟ้องร้องเรื่องหนี้สินนะครับจ่ายเช็คเด้งเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายอะไรต่างๆนานา,นาล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับต้องหามกันด่วนเลยครับปูมันธนาเครียดเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับมรสมข่าวที่เกิดขึ้นกับตัวเธอและครอบครัวเนี่ยเห็นว่าเข้าออกโรงพยาบาลมาแล้วถึง5รอบหลังจากที่ลูกหมีเนี่ย นะครับมีการไปว่าจ้างนายเดชาให้มาดำเนินคดีนะับเรื่องการติดหนี้ติดสินอะไรเนี่ยเราไม่ยอมจ่ายเนี่ยนะครับผู้ชมเนี่ยครับเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับทำเอาหลายคนก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะครับปูมันธนาเองมีความเครียดสูงครับต้องหามส่งโรงพยาบาลครับคนใกล้ตัวกับสาวปูเนี่ยเปิดเผยบอกว่าสาวปูเนี่ยเข้าโรงพยาบาลจริงครับยังไม่ทราบในรายละเอียดเบื้องต้นว่าเป็นอะไรยังไง สำหรับปูมันธนาเองก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับเพิ่งจะเดินทางไปที่สอนอทองรอกับสามีคือหานหิมะทองคํารับทราบข้อ,อกล่าวหานะครับหลังถูกลูกหมีรัศมีทองสิริภัยศรีกล่าวนะครับว่าติดหนี้แล้วไม่จ่ายในะกล่าวหาว่าเป็นหนี้ไม่จ่ายเช็คเด้งสองล้านช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์นะครับคราวก่อนเนี่ยปูมันธนายอมรับว่าข่าวเนี้ยส่งผลกระทบกับตัวเธอและครอบครัวเป็นอย่างมากจนเธอเนี่ย ต้องเข้าออกโรงพยาบาลถึงห้ารอบน้ำหนักลดไป6กิโลกรัมแถมต้องเข้าพบจิตแพทย์น่ยนะครับผู้ชมครับโอ้โหล่าสุดนี้ถึงกับหามเข้าโรงพยาบาลนะครับหลายคนก็ส่งกําลังใจกันไปนะแม้กระทั่งทนายเดชาเองเนี่ยก็ส่งกําลังใจนะครับส่งกาลังใจเพราะตัวเนี่ยมีความเครียดสูงนะแต่ว่าเป็นนี่นก็ต้องใช้นะไปว่ากันนะพิสูจน์กันไปใครเป็นนี่ใครเช็คเด้งจริงไหมเครียดแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเธอนะครับ ครอบครัวเธอลูกเต้าสามีโดนกันหมดครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ